สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคมค่ะแป๊บเดียวจะหมดแล้วเดือนกรกฎาคมเร็วนะคะเร็วยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยวันเวลาย่อมกินสัมผัสสัตว์และตัวมันเองคำนี้แม่ของตุ๊กซ่าจะชอบพูดเสมอนะคะให้ลูกได้แบบว่า เร่งทำสิ่งต่างๆกรกฎาเดือนหน้าก็สิงหาใกล้สิ้นปีแล้วค่ะเช้านี้ก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะเดิมค่ะอากาศค่อนข้างอ้าวนะคะ อ้าวหรือร้อนฮอตเสาร์ที่ผ่านมาตุ๊กซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะรู้สึกขี้เกียจมากได้แต่นอนและนอนและนอนเราต้องพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมานะคะบางครั้งเราทุกคนก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าเราต้องดึงตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็ยากแหละในการที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้สิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องพาตัวเองขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าถ้าคุณปล่อยตัวเองให้นอนก็นอนนอนแล้วก็จะเข้าข้างตัวเองก็จะไม่ได้ทำอะไรก็จะนอนนอนอย่างนั้นนอนนอนนอนในไทยแลนด์ไทยแลนด์เมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนค่ะคนไทยก็อยากไปทำงานเมืองนอกพวกประเทศเพื่อนบ้านพวกพม่าพวกลาวอะไรเงี้ยเขาก็อยากมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะไม่เป็นหนี้ใครใช้จ่ายอย่างพอเพียงแค่นี้ก็สุขแล้วค่ะรวยมากไปก็มีปัญหาของคนรวยอีกอะค่ะคือ ถ้ารวยได้ก็ดีนะคะแต่ถ้ายังไม่รวยก็ไม่เป็นไรรวยน้ำใจดีที่สุดค่ะเช้านี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยนะคะจะอัดก็ต้องทำคอนเทนต์แล้วค่ะต้องทำคลิปทำไปเลยค่ะ
ไงก็มีพวกเราเนี่ยแหละค่ะดูอย่างน้อยเราก็ดูตัวเองเนี่ยแหละค่ะอย่าไปคิดมากต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนค่ะบางครั้งเนี่ยความเชื่อมั่นก็เรียกมาได้ยากอะเราก็ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองอะติดรถไฟค่ะรถไฟสถานีรถไฟสำเสนก็จะติดรถไฟมีรถขับนี่ก็โชคดีนะคะบางคนก็ต้องนั่งมอไซค์วินหรืออย่างมีมอไซค์ก็ยังดีนะแต่ว่ามันจะช่วงฝนตกอ่ะอาจจะแบบว่าเปียกฝนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนไว้นะคะลูกน้อยทำปรังแต่พอตัวนะคะทุกซ่าก็ดีใจนะคะที่ยังแบบก็ยังพอมีรถเล็กๆนะคะถึงแม้จะเป็นคันเล็กๆก็ยังพอขับไปทำงานได้ขับกลับบ้านได้นะคะต้องสู้ค่ะเราต้องเก็บเงินเราต้องประหยัดค่ะประหยัดนี่ยังเป็นอะไรที่ดีประหยัดนะคะประหยัดเงินเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นความจริงแล้วก็เราต้องประหยัดค่ะต้องเก็บเงินหาว2รอบแล้วรู้สึกนอนเยอะเอาแดงสง่านนะเวลาขับรถนะคะเราอย่าไปใกล้คันหน้านะคะเพราะว่าไม่แน่ว่าคันหน้ามันจะถอยมาหาเรานะนะคะต้องห่างพอประมาณนะคะเนี่ยก็จะบีบกันไปจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหก็ต้องไปด้วยกันละค่ะไปค่ะไปค่ะอย่าคิดมากค่ะไปค่ะก็หลบให้เกียรติกูหน่อยกูมาถูกทางมึงอะเบียดมาต้องมีน้ำใจให้กันหน่อยก็รู้อยู่ว่าอยากไปนะคะขับรถเราก็ต้องใจเย็นคือทุกคนก็อยากไปอะค่ะบางทีเพื่อนมาผิดเลนอะไรอย่างเงี้ยใส่ค่ะเล็กที่มีอะค่ะเราก็อย่าไปเดือดร้อนใครตรงสถานีรถไฟนี่ก็จะมักจะมีพวกแท็กซี่นะคะจอดรับส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าชิดเลนอะตุ๊กก็ไม่เข้าใจกับเขาเหมือนกันนะว่าแบบเลนแอบก็มีนะแล้วทำไมไม่เข้าชิดเลนไม่เข้าใจมึงอะเนี่ยคือเลนตั้งว่างอ่ะที่ชิดซ้ายก็มีไม่เข้าก็มาฝากพี่แท็กซี่ด้วยนะคะขับรถก็ได้ใบขับขี่อยู่แล้วอ่ะทำไมขับแบบเห็นแก่ตัวคือเลนที่จะจอดรับผู้โดยสารนะคุณก็ชิดซ้ายไปหน่อยให้คนอื่นน่ะเขาวิ่งได้บ้างนะคะนี่วิ่งแบบว่าโหขวางทางทุกคนต้องจอดรอฉันใช่เนาะทุกคนก็รีบไปเหมือนกันเนี่ยค่ะขับรถในกรุงเทพ
ไม่เหมือนต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดเรายังไม่ได้มีรถติดใช่ไหมคะของเรานี่ต้องเคารพกฎจราจรนะคะใจเย็นค่ะใครอะไรก็ปล่อยๆเข้าไปค่ะดีที่มีบ้านใกล้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเดินทางงานเพียบนะคะจันงานเพียบมีงานค้างเยอะมากเลยวนจอดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องวนจอดข้างบนนะคะตั้งแต่ชั้น7ขึ้นไปนะคะโชคดีนะคะที่ยังได้จอดไม่ได้แบบไปจอดไกลพร้อมพร้อมหลังจากที่นอนเสาร์อาทิตย์ไม่เอาอะไรเลยตอนแรกว่าจะไปทำบุญที่วัดก็ไม่ได้ไปนอนอะไรจะขี้เกียจขนาดนั้นคลิปก็ไม่ได้ทำเต็มที่เลยในเมื่อเราขี้เกียจเต็มที่แล้วก็ต้องขยันบ้างนะคะชั้น5แล้วค่ะชั้น5แล้วตอนนี้ 7:35 นาทีนะคะ In Thailand นะคะ 7:07 o'clock เอก็น่าจอดนะคะซาน่าจะไปจอดชั้น9นะไม่วิ่งตามก็เหมือนกันว่ารปภ.ทำไมวิ่งตามค่ะ
การหาที่จอดรถนะคะคนที่หัดขับรถใหม่ๆเนี่ยค่ะต้องวนรถตอนแรกโหรถก็เป็นรอยนะคะของฉันข้างบนได้ค่ะข้างบนได้ฉันไปจอดข้างบนค่ะข้างบนน่ะได้บนได้วันนี้เจ้าหน้าที่มาเร็วนะคะเรียบร้อยถึงแล้วมีแมสค่ะพร้อมทำงานหาข้าวมากินด้วยมีมันเช้านี้ไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ